คนก็กลับมาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆ เห็นกันอยู่ตรงหน้านี้นะคะคือช่วงนี้เนี่ยหน้าเจนเป็นสิวเยอะมากจริงๆค่ะทางเราเห็นเราบนกระจกเองก็เครียดเหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยเจนก็เลยรวบรวม10ข้อไลฟ์แฮกที่เกี่ยวกับการกำจัดสิวมาให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะก็มาแบ่งปันความรู้เพราะทางเราก็เกิดมรสุมแบบนี้ก็ Google กันสุดๆเลยนะคะเพื่อที่จะหาเคล็ดลับที่กำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้จากการที่เจนรีเสิร์ชมาด้วยแล้วก็เป็นเคล็ดลับที่เจนใช้ตั้งแต่เด็กๆคุณพ่อคุณแม่สอนมาพี่เลี้ยงสอนมาอะไรอย่างงี้นะคะก็จะมารวบรวมในคลิปในวันนี้ค่ะถ้าทุกคนอยากรู้แล้วงั้นเราไปดูกันเลยก่อนที่เราจะเริ่มกันนะคะเจนขอปรับความเข้าใจกับเพื่อนๆก่อนนะคือจะบอกว่าสิวเนี่ยมันมีหลายชนิดมากหลายเวอร์ชันมากหลายรุ่นเวอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยแฮกในวันนี้นะคะก็อาจจะใช้ได้กับสิวบางประเภทเท่านั้นนะคะก็ for your more information before we start นะคะก็มาเริ่มกันเลยข้อแรกนี้เนี่ยเจนเห็นมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็เกิดความสงสัยว่าเฮ้ยมันได้จริงเหรอวะก็จะมาลองดูกันนะคะคือการใช้ยางลบในการลบสิวเซียนบนจมูกของเรานั่นเองค่ะอ่ะอย่างที่เห็นนะคะสิวช่วงนี้เยอะจริงๆก็อดทนดูกันหน่อยนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ได้สวยงามที่เจนเห็นในอินเทอร์เน็ตที่เขาทำกันนะคะก็คือแค่ว่าเอายางลบเนี่ยมาลบเลยก็จะเห็นเลยว่าขี้ยางลบมันออกมากล้องเห็นไหมเอ่ยเนี่ยมันจะมีแบบพวกสิวเซียนหลุดออกมาบ้างนะคะนอกจากขี้ยางลบเวิร์กเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยแนะนำเหมือนกันนะเพราะว่าแอบเจ็บจมูกแต่เอาเป็นว่าสิวเซียนเนี่ยหลุดออกมาจริงค่ะโอ๊ยเริ่มต้นแฮกแรกก็จมูกแดงหมดเลยนะคะข้อที่2เนี่ยก็เป็นข้อที่เจนใช้มาหลายปีมากแล้วนะคะใช้มาตั้งแต่เด็กๆเลยเบกกิ้งโซดานั่นเองค่ะเบกกิ้งโซดาอันนี้นี่เป็นเบกกิ้งโซดาที่ทำอาหารนะคะไม่ใช่อันที่ไว้ล้างห้องน้ำนะคะทุกคนระวังเบกกิ้งโซดานะคะเขาก็จะอยู่ในโซนที่เขาขายแบบพวกแป้งพวกขนมพวกอะไรเงี้ยมันจะเป็นกล่องนะแต่เจนเนี่ยจะเอามาใส่ในคอนเทนเนอร์พลาสติกแบบนี้นะคะชอบใช้เบกกิ้งโซดาสุดแล้วรู้สึกว่ามันดีกว่าการใช้สครับใช้นู่นใช้นี่นะคะอันนี้เนี่ยมันของจริงเว้ยคือช่วงหลังๆเนี่ยเราชอบเห็นพวกสบู่ล้างหน้าหรือว่าพวกสครับที่ทำมาจากเบกกิ้งโซดาเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยใช้แบบนี้จะดีกว่าประหยัดเงินกว่าด้วยนะคะไม่ต้องไปซื้อเครื่องสำอางให้มันแพงเนาะก็จะเทลงบนฝ่ามือผสมกับน้ำเปล่านะคะประมาณหยดถึง2หยดจึงก็จะนวดวนๆตั้งแต่จมูกนะคะจนถึงช่วงแก้มบริเวณนี้เลยเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยจะมีรูขุมขนค่อนข้างที่จะกว้างนะคะก็ถือว่าเป็นการทำความสะอาดรูขุมขนไปในตัวบอกเลยว่าเห็นผลชัดเจนมากเวอร์แต่ถ้าเกิดบ้านใครเนี่ยไม่มีเบกกิ้งพาวเดอร์นะคะจึงอยากจะแนะนำอีกสิ่งนึงที่เป็นของใกล้ตัวเหมือนกันและเชื่อว่าทุกบ้านมีค่ะก็คือสิ่งนี้เลยยาสีฟันและก็แปรงสีฟันค่ะยาสีฟันพวกนี้เนี่ยมีส่วนผสมที่สามารถรักษาสิวหรือว่าพวกรอยแผลเป็นได้นะคะแต่ว่าต้องเลือกยาสีฟันที่ถูกต้องนะคือยาสีฟันที่เป็นสีฟ้าเป็นเจลสีเขียวอะไรเงี้ยเจนไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ายาสีฟันเหล่านั้นนะคะมีส่วนผสมของโซเดียมฟลอราฟโรยนะคะอาจจะออกเสียงผิดนะเดี๋ยวจะขึ้นคำไว้ตรงนี้ละกันโซเดียมฟลอราโรยอะไรสักอย่างนะแนะนำให้เลือกยาสีฟันที่เป็นเบสสีขาวดีกว่าหรือว่าถ้าอยากจะเอาดีๆไปเลยก็คือเลือกยาสีฟันที่เป็นออร์แกนิกไปเลยจะดีกว่านะคะคือยาสีฟันพวกนี้นะคะจะมีส่วนผสมที่สามารถรักษาพวกที่เป็นอักเสบอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมาใช้ให้ดูบริเวณสิวเซียนตรงนี้ละกันนะคะอาจจะสามารถใช้แปรงช่วยขัดได้แบบนี้นะคะ 5-10 นาทีพอนะคะถ้าเกิดใครเป็นคนผิวเซนซิทีฟอย่าไปใช้นานมากเพราะบางทีมันอาจจะกัดผิวเราได้นะคะอาจจะใช้แปรงช่วยถูก็ได้หรือว่าถ้าเกิดพวกสิวเซียนเนี่ยเจนก็แนะนำให้ป้ายทิ้งไว้ก็ได้เหมือนกันนะคะผิวของแต่ละคนเนี่ยความเซนซิทีฟความแบบเบาบางของมันเนี่ยแล้วแต่จริงๆบางคนอ่ะอาจจะทาได้นานกว่า15นาทีก็ได้ไปเป็นชั่วโมงก็ได้ทำอาทิตย์ละ1ครั้งหรือ2ครั้งนะคะอย่าเกินไปกว่านี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดทำบ่อยจนเกินไปเนี่ยผิวของเราอาจจะระคายเคืองได้ค่ะก่อนที่เราจะอาบน้ำและก่อนที่เราจะล้างหน้าทุกครั้งนะคะเจนแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยเอาหน้าเราไปอยู่บนไอน้ำในไอน้ำร้อนอยู่บนหรืออยู่ในวะซึ่งไม่จำเป็นที่ต้องไปซาวน่าหรือว่าไปสปาให้มันวุ่นวายหรือว่าซื้อเครื่องไอน้ำให้มันแพงไปนะคะแค่เอาหน้าของเราเนี่ยไปอยู่บนปากหม้อที่น้ำไอน้ำเนี่ยมันระเหยออกมานะคะแค่วางไว้แบบนั้นประมาณ 5-10 นาทีนะคะก่อนที่เราจะไปอาบน้ำเนี่ยมันจะช่วยทำให้รูขุมขนเราเปิดกว้างเพื่อที่เวลาเราชำระล้างอาบน้ำหรือว่าล้างหน้าเนี่ยมันจะได้เอาสิ่งสกปรกออกไปทั้งหมดนะคะจะได้ไม่มีสิ่งอุดตันตกค้างอยู่บนผิวหน้าของเราค่ะนอกจากที่จะทำให้เราทำความสะอาดผิวง่ายขึ้นแล้วเนี่ยยังทำให้เราเอาสกินแคร์การบำรุงผิวการทาครีมเนี่ยมันยิ่งซึมเข้าไปล้ำลึกมากขึ้นอีกด้วยค่ะเปิดรูขุมขนให้กว้างแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องปิดรูขุมขนด้วยเพราะฉะนั้นเจนแนะนำให้ใช้น้ำแข็งค่ะน้ำแข็งเนี่ยดีมากเลยสามารถทำให้รูขุมขนเราเนี่ยเล็กลงได้กระชับได้และยังลดการอักเสบของสิวอักเสบได้อีกด้วยนะคะตรงไหนที่มีสิวอักเสบเป็นเม็ดเบ้งๆใหญ่ๆเนี่ยก็ลองเอาน้ำแข็งนะคะไปกบไว้และเราจะเห็นเลยว่ารอยแดงเนี่ยลดลงค่ะข้อต่อไปนี้เนี่ยเอาจริงๆก็อาจจะแบบแอดวานซ์ไปนิดนึงคือแบบว่ามีความแบบประหลาดแต่ว่าอยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆนะคะเพราะว่าน่าสนใจมากเลยคือการใช้เครื่อง
ดูดฝุ่นนะคะในการดูดซิลเซียนของเราแล้วมันทำได้ค่ะไม่ใช่ว่าน่าแน่นี่นะสกปรกนะและสิ่งที่เราต้องมีนะคะคือขวดพลาสติกและก็หลอดค่ะอย่างแรกเลยนะคะจันก็จะทำการตัดขวดนี้ออกมาก่อนเลยนะเขาไม่ได้สปอนเซอร์ก็เลยไม่อยากจะบอกว่ายี่ห้ออะไรแต่ขวดน้ำสีเขียวขวดนี้นะมันจะตัดง่ายมากเพราะว่าขวดเขาจะบางนะคะก็นี่เลยหลังจากนั้นเนี่ยจันก็จะเจาะรูที่ฝาของเขานะคะใช้กรรไกรช่วยอย่าให้รูใหญ่เกินไปนะคะเอาให้มันพอดีกับหลอดของเราก็พอนะยัดหลอดเข้าไปแล้วเนี่ยจันก็จะเอาหลอดเข้าไปในขวดแบบนี้เหมือนเดิมนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะจากนั้นเนี่ยจันก็จะเอาเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมาใส่แบบนี้เลยเราจะได้ไม่เอาเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมาดูดหน้าเราโดยตรงนะคะก็เป็นการดูดแบบนี้ได้ดูดซิลเซียมแบบนี้ได้เลยมันแบบเวิร์กมากอ่ะคือเจนเคยเห็นเครื่องแบบนี้ที่เขาขายกันอ่ะอันนั้นมันแบบต้องจ่ายตังค์ใช่ป่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประหยัดนะคะ DIY ที่บ้านได้ค่ะและเราเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องการทำความสะอาดเลยนะคะเพราะว่าพอดูดเข้าไปเนี่ยมันก็เข้าไปในเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมเราไม่ต้องทำความสะอาดอะไรเลยก็คือง่ายมากเก็บกวาดง่ายเวอร์ข้อนี้เนี่ยเจนว่าเจนรู้มาจากพี่เลี้ยงของเจนตั้งแต่เจนเด็กๆนะคะเห็นพี่เลี้ยงทำบ่อยเจนว่ามันอาจจะเป็นเทคนิคของแบบคนสมัยก่อนป้าใช้ไข่ขาวและทิชชู่มาเป็นมาสก์แปะดึงสิวเซียนออกการทำเนี่ยง่ายมากเลยเจนก็จะเอาทิชชู่นะคะมาตัดเป็นแผ่นเล็กๆเล็กๆชู่แบบนี้นะคะที่เป็นทิชชู่ม้วนที่เราใช้แบบในห้องน้ำอ่ะอันนี้จะเวิร์กกว่าเพราะว่าแผ่นทิชชู่แบบเนี้ยมันจะมี texture ของเขานะคะซึ่งมันจะทำให้ติดบนผิวหน้าเราได้ดีกว่าพวกทิชชู่แบบนุ่มๆเรียบๆอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็ค่อยแปะทิชชู่ลงไปทาไข่ขาวอีกรอบแปะทิชชู่ลงไปนะคะจนได้เป็นแผ่นมาสเต็มจมูกของเราแล้วทีนี้เนี่ยก็แค่รอให้แห้งพอเขาแห้งเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นสีขาวๆก็ดึงออกมาซิลเซียนก็จะลอกออกมาเหมือนที่เป็นมาสเลยและเจนบอกเลยว่าดีกว่าอีกด้วยค่ะของอีกชิ้นนึงที่อยู่ในบ้านเราที่สามารถปกป้องเราจากสิวได้เนี่ยก็คือกล้วยค่ะเป็นอีกของใกล้ตัวอย่างนึงที่เราแบบไม่นึกถึงเลยว่าเฮ้ยใช้ได้เหรอวะคือกล้วยเนี่ยต้องบอกเลยนะว่ามีประโยชน์เยอะมากทั้งการกินมันเข้าไปเอามามาสหน้าเอามาสครับผิวอะไรเงี้ยมามาสผมก็ได้เหมือนกันนะคือมันดีไปหมดการใช้เปลือกกล้วยนะคะคือใช้ข้างในของเขาตรงนี้เลยมันจะเป็นนิ่มๆนะแล้วก็แบบเหนียวๆแย่ๆใช่ไหมอันนี้สามารถมาขัดสครับผิวหน้าของเราได้เลยและมันจะลดการอักเสบของสิวได้ดีมากๆจะแนะนำให้มาสทั่วหน้าเลยนะคะแล้วพอมาสทั่วหน้าเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะคะแล้วก็ค่อยล้างน้ำออกคือหลังจากล้างน้ำออกต้องบอกเลยนะว่าผิวเนี่ยจะนุ่มและลื่นมากค่ะชาเนี่ยก็เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากค่ะคือมันเนี่ยจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะคะทำให้เราเนี่ยไม่เอจไม่แก่และยังทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่อักเสบและผิวดีอีกด้วยค่ะคือเราสามารถเอาถุงชานะคะไปแช่ในตู้เย็นได้และพอมันเริ่มเย็นเริ่มแข็งเนี่ยก็ค่อยมาประคบหน้าของเราค่ะเอามาประคบบริเวณที่เรามีสิวนะคะหรือสิวอักเสบและก็สามารถมาแปะประคบบนรอบดวงตาของเราได้อีกด้วยค่ะเพื่อลดการบวมหรือความเป่งที่เราไม่ได้นอนรอยแพนด้าอะไรเงี้ยก็สามารถช่วยได้ค่ะข้อสุดท้ายนี้นะคะเจนก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมล่ะก็คือการดื่มน้ำค่ะสำคัญมัสสุดๆค่ะคือการดื่มน้ำเนี่ยจะเป็นการเอาของเสียออกจากร่างกายของเราคือฉี่มันเยอะขี้ให้มันเยอะๆนะคะเพื่อให้ของเสียพวกนี้มันไม่สะสมอยู่ในร่างกายของเราคือพวกอะไรพวกนั้นอะอสุจิเฮ้ยอสุจิเด็กละคือพวกอุจจิกับพวกฉี่พวกนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สกปรกอยู่แล้วแหละแล้วถ้าเกิดเราทิ้งอยู่ในร่างกายของเราไว้นานๆเนี่ยมันก็จะสะสมนะคะแล้วก็ทำให้มันไปงอกออกมาเป็นสิวเป็นอะไรที่สิ่งสกปรกออกมาบนผิวหน้าของเราแทนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามอั้นอึนะห้ามอั้นฉี่นะคะสาวๆควรจะทิ้งออกไปให้หมดค่ะวันนี้นะคะเจนก็เลยมีแอปตัวช่วยมาให้เลยคือเป็นแอปที่ช่วยทำให้เจนดื่มน้ำเป็นประจำนะคะ Water Reminder นะคะพอเราเข้าไปเนี่ยเขาก็จะให้เราเขียนเลยนะคะว่าเราเนี่ยเป็นเพศอะไรอ่ะเดี๋ยวเจนจะเขียนให้ดูเจนเป็นผู้หญิงนะคะมีน้ำหนักอยู่ที่45 กิโลแล้วกันและก็เวลาที่เจนนอนกับตื่นคือเป็นคนที่ตื่นสายมากเวอร์แล้วก็นอนดึกมากนะคะแล้วเขาก็จะคำนวณให้เลยนะคะว่าเจนควรดื่มน้ำวันละกี่มิลลิลิตรนะคะ 1,310 มิลลิลิตรเลยคือแบบช่างตามน้ำหนักตามส่วนสูงตามเวลาชั่วโมงที่เจนนอนนะคะในแต่ละวันคือแบบเป๊ะมากเวอร์และคือที่เด็ดของเขานะคะคือตรงนี้เนี่ยสามารถกดว่าเราดื่มน้ำแล้วนะสมมติว่าเราดื่มน้ำเปล่าน้ำกาแฟน้ำชีน้ำนมกินน้ำไปแล้วใช่ไหม
วันนี้กินไปแล้ว550มิลลิลิตรมันก็จะคำนวณให้เรียบร้อยนะคะว่าเจนกินไปแล้ว 41% นะสามารถตั้งเวลาได้นะคะว่าเราอยากจะให้นาฬิกาเนี่ยมันกริ๊งกริ๊งกริ๊งบอกเราเตือนให้เรากินน้ำทุกๆ2ชั่วโมงก็ได้3ชั่วโมงก็ได้1ชั่วโมงก็ได้นะคะถึงแม้ผิวดีผิวไม่ดีก็อยากให้ทุกคนมีแอปนี้ไว้นะคะดีมากๆค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ10 Life Hack สำหรับวิธีการกำจัดสิวนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่แล้วว่าช่วงนี้เนี่ยเจนก็ยังเป็นสิวอยู่เหมือนกันนะคะเจนก็ใช้ทั้งหมด10ข้อนี้แหละวนไปวนมาวันนี้ข้อ5วันนี้ข้อ6วันนี้ข้อ7วันนี้ข้อ8อะไรเงี้ยก็ใช้วนไปวนมาอยู่เหมือนกันค่ะก็ขอฝากไว้แล้วกันว่าการเป็นสิวเนี่ยก็ต้องค่อยๆใจเย็นรักษากันไปนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบต้องใจเย็นมากๆค่ะอย่าเพิ่งสติแตกนะคะทางเราเข้าใจดีเราก็มีวันที่เราเป็นสิวไม่เป็นสิวสลับไปมาเหมือนกันนะคะยังไงก็ตามก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆละกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ใครยังไม่เคยกด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กันเยอะๆค่ะและอยากแชร์ให้เพื่อนๆต่อเนี่ยก็ไม่ว่ากันเนาะแชร์กันได้เยอะๆเลยค่ะงั้นวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย